อำเภอแม่สอดประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนประจำเดือนธันวาคม2559ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครั้งที่12เดือนธันวาคมประจำปี2559โดยมีนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมและมีนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองช่างซึ่งได้รับมอบหมายจากทางดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้เข้าร่วมประชุมพร้อมหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า80คนโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการแนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่คือนายบุญเจริญสิทธิเครือหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายย้ายมาประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดเรื่องการรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนครั้งที่12ประจำปี2559เรื่องโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบกำหนดสตัมมวาน100วันเรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอดตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์งานทะเบียนทั่วไปงานบัตรประจำตัวประชาชนเรื่องสถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่อำเภอแม่สอดเรื่องบทบาทหน้าที่ธรรมาภิบาลจังหวัดตากเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดเรื่องโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเรื่องอื่นๆ